สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Six Pack The Series ใน EP 2นี้นะครับ EP 2นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเกิดปัญหานี้อยู่นะครับพยายามเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างเท่าไหร่นะครับหรือว่าซิทอัพเท่าไหร่เนี่ยกล้ามเนื้อด้านท้องด้านล่างเนี่ยก็ยังไม่มาสักทีนะครับผมหรือว่าใครเนี่ยที่อยากลดพุงอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะลดได้สักทีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับสำหรับกล้ามเนื้อด้านท้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นหนึ่งในกล้ามเนื้อเรกตัสแอบโดมินิสเหมือนกันนะครับผมบางคนเนี่ยศึกษามามากมายนะครับว่าการที่เล่นกล้ามเนื้อเรกตัสแอบโดมินิสเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยเคยอาจจะได้ยินว่าการเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องเช่น5ครั้งนะครับผมกล้ามเนื้อด้านท้องด้านล่างเนี่ยของเราก็ทำงานเช่นกันครับแต่ผมบอกเลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยในฟีลลิ่งของคุณที่คุณเล่นจริงๆเนี่ยถ้าครั้นเนี่ยมันโฟกัสที่กล้ามเนื้อด้านท้องด้านบนเป็นหลักมากกว่านั่นเองถูกไหมครับการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างนะครับเราจำเป็นที่ต้องเอาจุดเกาะปลายเข้าหาจุดเกาะต้นนั่นเองครับอย่างเช่นการที่เรานะครับจะต้องเอาขายกขึ้นมาด้านบนนะครับหรือว่าเอาเข่านะครับยกขึ้นมาให้ใกล้กับหน้าท้องได้มากที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่าวันนี้ควรจะเล่นท่าอะไรบ้างใครก็จะมี3ท่าที่จะมาแนะนำเหมือนกันนะครับมาดูท่าแรกกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆมากเลยคือเรามีอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับก็คือเป็นเบาะนะครับเราจะนอนลงมาเป็นลักษณะนี้นะครับท่าแรกเขาเรียกว่าท่าเรกเรสนะครับท่าเรกเรสเนี่ยก็จะนอนเป็นลักษณะนี้โงกหัวขึ้นนะครับการที่โงกหัวขึ้นเหมือน EP ที่แล้วนะครับที่ผมบอกคือมันทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยเกิดการโฟกัสได้หรือว่าเกิดการเกร็งนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เอาหัวเนี่ยนอนเป็นลักษณะนี้ประเด็นแรกเลยคือคอคุณเนี่ยจะเมื่อย2คืนหลังของคุณเนี่ยจะแอนนะครับการที่โงกขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแบบทำให้หลังด้านล่างของคุณเนี่ยแนบติดพื้นทำให้เวลาคุณเล่นท่าเนี้ยท่าเรกเรสจะเป็นท่านี้คุณจะไม่ปวดหลังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันเอามือยึดพื้นไว้นะครับโงกคอขึ้นมองกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างของเรานะครับทีนี้เวลาที่เล่นยืดขาออกงอขาเล็กน้อยนะครับอย่าทำขาตึงจนเกินไปแล้วก็อย่างงอจนเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะเกิดการเกร็งกล้ามเนื้อขาของเราเพราะฉะนั้นควรจะรีแลกซ์นะครับลดระดับขาของเราลงนะครับเป็นลักษณะนี้ให้รู้สึกว่าหลังด้านล่างของเราเนี่ยมันจะเริ่มลอยแล้วแต่อย่าให้มันลอยนะแล้วก็ม้วนกลับมาเป็นลักษณะนี้เวลาที่ม้วนกลับมาเป็นลักษณะนี้ดูนะม้วนกลับมาปุ๊บกระดกท้องขึ้นนิดนึงนะครับผมกระดกสะโพกขึ้นนิดนึงกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันจะถูกกดตัวแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ลงช้าๆยืดให้ออกไปให้ไกลที่สุดแล้วก็ม้วนกลับมาเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องตั้งช้าโฟกัสตรงนี้นะครับผมท้องด้านล่างของเราม้วนกลับปุ๊บเก่งท่านอาชาม้วนกับเก่งท่านอาชาหลายคนเนี่ยทำผิดคือเราถีบขึ้นไปด้านบนการม้วนสะโพกคือม้วนไปด้านหลังนะครับเนี่ยโหตึงมากนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับผมบอกเลยว่าท่านี้พอศึกษามาได้เยอะแล้วเนี่ยท่าเรกเรสเนี่ยหลายคนบอกว่ามันโดนฮิปเฟกเซอร์ฮิปเฟกเซอร์คือบริเวณตรงต้นขาของเราบริเวณนี้นะครับตรงสะโพกนี้ผมบอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยพอทำไปเรื่อยๆแล้วมีอาการปวดเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณนะครับอาจจะยังไม่แข็งแรงพอนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งที่คุณแข็งแรงแล้วเนี่ยคุณจะฟิลกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างได้ดีมากๆเลยสำหรับท่านี้นะครับผมแนะนำท่านี้นะครับผมแนะนำว่าให้เล่นเป็นจำนวน15ถึง20ครั้งนะครับต่อ1เซต1วันเนี่ยเราควรจะทำ3ถึง5เซตนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับที่เล่นกับพื้นแล้วแล้วรู้สึกว่ามันสบายเกินไปหรือว่ามันง่ายเกินไปแล้วนะครับผมก็จะแนะนำว่าให้เพิ่มสเต็ปขึ้นมาหรือเพิ่มเลเวลอัพขึ้นมานะครับโดยการที่ทำเป็นเครื่องนี้นะครับผมเครื่องแอปเบนนั่นเองครับหรือว่าม้านั่งสำหรับการเล่นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับผมวิธีคือเราจะปรับฟอร์มสูงขึ้นนะครับผมนะครับท่านี้เขาเรียกว่า incline leg raise นะครับผม incline คือเอาหัวยกขึ้นด้านบนนั่นเองครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็จะเอามือประสานกันนะครับหรือจะวางไงก็ได้ให้คุณรู้สึกสบายที่สุดนะครับทีนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือยืดขาไปเป็นลักษณะนี้ก่อนนะครับทีนี้ม้วนกลับมาแล้วยกสะโพกขึ้นนิดนึงแล้วต้านช้ายืดออกไปนะครับหลังด้านล่างควรจะติดพื้นอยู่นะครับปึ๊บม้วนขึ้นต้านช้ายืดออกเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างมองท้องตัวเองไว้มองท้องตัวเองไว้ตลอดนะครับเก่งม้วนกลับมาปึ๊บยกสะโพกเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องยกไปด้านหลังนะครับเป็นลักษณะนี้เป็นท่าที่ผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ปรับบอกแบบนี้แล้วมันสูงเกินไปแล้วโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างไม่ได้แนะนำว่าก็ลดระดับลงนะครับแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยแบบนี้เรกเรสนะครับสำหรับท่าที่2นี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับ
จะเล่นคล้ายๆกับท่าเรกเรสเลยแต่เขาเรียกว่ารีเวิร์สฮันนั่นเองครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเรกเรสกับรีเวิร์สฮันเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมมาสาธิตให้ดูแล้วก็อธิบายเจาะลึกกันให้ดูนะครับผมเสร็จทุกอย่างเหมือนท่าเรกเรสเลยคือขมวดคัวขึ้นนะครับผมมองที่ท้องด้านล่างท่าเรกเรสเซตอย่างนี้ถูกไหมทีเนี้ยท่ารีเวิร์สผมแนะนำว่าให้งอขาเป็นลักษณะนี้นะครับผมทีนี้นะครับท่านี้นะครับรีเวิร์สฮันเนี่ยให้ม้วนกลับทันทีอันนี้คือตอนเซตเลยนะครับผมม้วนไปด้านหลังนี้ปึ๊บแล้วยกสะโพกขึ้นนิดนึงเพื่อให้เก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องได้มากที่สุดแล้วตั้งช้าๆยืดออกแค่นี้พอแล้วม้วนกลับตั้งช้าๆม้วนกลับแค่นี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยยืดออกไปเป็นลักษณะเนี้ยนะครับแล้วม้วนกลับมาอันนี้จะเริ่มเป็นท่าเรกเรสแล้วเรกเรสเนี่ยจะเซตตรงนี้จนถึงตรงนี้เรนอย่างนี้นะครับแต่ถ้ารีเวิร์สเนี่ยคือเรนนี้นะครับแล้วม้วนไปด้านหลังนะครับได้ทั้งคู่อยู่ที่ใครบางคนเนี่ยฟีลลิ่งกับท่าไหนมากกว่ากันนะครับผมม้วนกับยกสะโพกม้วนกับยกสะโพกนะครับผมท่านี้ก็เหมือนกันนะครับผมแนะนำว่าให้เล่น 15-20 ครั้งนะครับต่อ1เซตนะครับผมทำอย่างน้อย 3-4 เซตนั่นเองครับผมสำหรับใครนะครับที่เล่นกับพื้นหรือว่าเล่นที่บ้านอยู่เนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปแล้วเช่นกันนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีงบนะครับแล้วซื้ออุปกรณ์เช่นแบบแอปเบนซ์อย่างนี้นะครับผมมาที่บ้านเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นประโยชน์นะครับผมเพราะว่าไอแอปเบนซ์เนี่ยมันสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดีมากๆเลยนะครับวิธีการเล่นท่านี้นะครับคือท่าอินคายรีเวิร์สคันนะครับผมก็คือการที่ปรับเบาะให้สูงขึ้นเอาหัวไว้ด้านบนนั่นเองครับผมเป็นลักษณะนี้การที่ปรับเบาะเป็นลักษณะนี้ผมย้ำไปหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อของคุณด้วยนะครับให้ประเมินตัวเองว่าเราควรที่จะปรับเบาะเท่าไหร่นะครับผมไม่จำเป็นต้องปรับให้เหมือนกับผมที่ผมปรับก็ได้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้ขึ้นอยู่กับตัวเองเลยนะครับสำหรับท่านี้นะครับจะเหมือนท่าเรกเรสเลยนะครับวิธีการเซตนะเอามือประสานไว้ด้านบนเซตเป็นลักษณะนี้เข่านะครับชี้ด้านบนขาของเราชี้ด้านบนเป็นลักษณะนี้งอขาเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะครับม้วนกลับมาแล้วเก่งกล้ามเนื้อของด้านล่างยืดออกเก่งตาช้าพยายามม้วนไปด้านหลังนะครับอย่าทิ่มไปข้างบนนะบางคนเนี่ยชอบอย่างนี้เคยเห็นไหมแบบนี้เจ็บนะครับเจ็บหลังด้านล่างดูนะม้วนขึ้นแล้วพอลงเนี่ยปุ๊บเป็นไงกระแทกอันนี้ผมสโลโมชั่นให้เห็นนะครับกราฟิกเดี๋ยวไม่ต้องทำงานอันนี้นะครับไม่ควรจะทำเลยนะครับผมส่วนท่าที่3นี่นะครับเป็นท่าที่ผมเล่นเป็นประจำเลยนะครับคือท่า hanging leg rest นะครับผมซึ่งท่า hanging leg rest นะครับอันนี้จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์นะครับคือเครื่องที่เป็นลักษณะนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่มีเครื่องที่เป็นลักษณะนี้เราสามารถที่จะใช้บาร์ที่โหนเล่น pull up เนี่ยสามารถที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทดแทนก็ได้นะครับผมวิธีเล่นนะครับคือเราจะจับเป็นลักษณะนี้จับคว่ำมือนะครับผมหรือจะจับเป็นแบบแฮมเมอร์แบบนี้ก็ได้นะทีนี้วิธีการเล่นก็คือเราจะยืดตัวออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับทิ้งตัวลงที่ขาตรงก่อนให้ตัวเรานิ่งก่อนนะครับทีนี้เรกเรสก็คือการที่งัดขึ้นเป็นลักษณะนี้แล้วเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างยืดออกนะครับจุดนี้จนถึงครึ่งนึงนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับให้ขาของเราเนี่ยขนานกับพื้นโลกนะครับยืดออกนิ่งๆม้วนขึ้นเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องยืดออกนิ่งๆไว้บางคนเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยแล้วเกิดการเบี่ยงตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ต้านเวลาที่เราลงมานั่นเองครับผมเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมตัวก็จะเริ่มเบี่ยงนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตัวตรงๆเก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องฮึบเป็นลักษณะนี้ก่อนขึ้นนะครับเก่งต่อต้านช้าเนี่ยตัวจะนิ่งเลยนะครับผมโอเคสำหรับถ้าใครนะครับที่ไม่มีแรงกำนะครับแล้วมีเครื่องเป็นลักษณะนี้ผมแนะนำว่าให้เล่นเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับเอาศอกปักไว้ยืดออกนะครับผมเราเล่นเหมือนกันเอาก้นติดเบาะไว้ม้วนขึ้นเก่งกล้ามเนื้อท้องนะครับม้วนขึ้นเก่งแล้วตั้งช้ายืดให้สุดทีนี้บางคนเนี่ยชอบเล่นอย่างนี้ดูนะประเด็นแรกก่อนเลยคือไม่ใช่ที่ขาเป็นที่เบาะบางคนเนี่ยมีเบาะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับแล้วหลังของเราเนี่ยติดเบาะแบบเนี้ยบางคนเล่นแล้วงัดไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตามสรีระคนเนี่ยมันยากนะครับผมเพราะมันถูกยืดออกไปนั่นเองครับหรือว่ามันเขาเรียกว่ามันฝืนธรรมชาตินิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เอาหลังติดเบาะแล้วไม่สามารถที่จะเล่นได้คีย์ไม่อยู่ที่หลังติดเบาะคีย์อยู่ที่คุณเนี่ยสามารถยกขาให้สูงขึ้นได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับผมแนะนำอย่างนี้ทำให้ตัวเราตรงเอาก้นติดเบาะนะครับแต่หลังไม่ต้องติดนะโอเคจะเป็นลักษณะนี้ล็อกสะบักกดไหลลงนะครับบางคนเนี่ยพอเล่นไปเรื่อยๆเราตัวชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
แนะนำว่าให้ล็อกสะบักก่อนแล้ว depression คือกดไหลลงตัวเราจะยกสูงขึ้นเป็นลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราจะม้วนขาขึ้นไปด้านหน้าเห็นไหมเราเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างต้านช้าๆยืดให้สุดนิ่งๆอย่าเอาขาไปด้านหลังนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาขาไปด้านหลังเนี่ยแล้วคุณเหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นแรงเหวี่ยงนะเห็นไหมครับท้องเนี่ยไม่ได้ทำงานแล้วสำหรับท่านี้ครับเป็นท่าที่ผมเล่นเป็นประจำในทุกๆวันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับท่าที่สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างนะครับก็จะเป็น3ท่านี้ที่ผมแนะนำว่าให้เล่นเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่มีกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างเนี่ยอันนี้ต้องเตือนก่อนเลยว่าท่านี้จะเป็นปัจจัยสุดท้ายนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแต่ปัจจัยแรกเลยและปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับคือการกินของคุณนั่นเองครับซึ่งการกินนะครับจะทำให้ body fat หรือว่าไขมันในร่างกายของคุณเนี่ยน้อยลงนั่นเองครับเมื่อเราไขมันน้อยลงเราก็จะเห็นซิกแพคนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับต่อให้คุณจะเล่นท่าที่ผมแนะนำมาเนี่ยทั้ง3ท่าแล้วคุณเนี่ยยังไม่คุมอาหารแบบนี้นะครับคุณก็ยังไม่เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ใส่ใจการกินมากๆเลยครับและสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับและสำคัญที่สุดสำหรับผมเลยคือผมจะทานเวโปรตีนปั๊มอัพนะครับผมเป็นประจำในทุกๆวันนะครับซึ่งเวโปรตีนปั๊มอัพนะครับจะมีโปรตีนสูงถึง31กรัมครับและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นโปรตีนแบบไอโซเลตด้วยครับและไม่มีโปรตีนแบบคอนเซนเทรตผสมอีกด้วยนะครับผมและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับคือมีตัวช่วยลดไขมันนั่นเองครับก็จะเป็นเวโปรตีนที่ผมทานหลังจากออกกำลังกายเป็นประจำนะครับก็จะมี CLA BCAA L-carnitine แล้วก็เป็นพวกกรีนทรีพาวเดอร์นะครับผมพวกนี้ก็จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันด้วยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปั๊มอัพนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ LINE @pumpup นะครับผม @pumpup นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากสั่งซื้อสินค้าครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ MyShop นะครับผมทาง LINE @นั่นเองครับแล้วก็จะมีพวก Shopee Lazada นะครับผมเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านล่างของเราได้นะครับและยังไม่สามารถที่จะลดพุงได้นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามเราได้ที่ Fit Design Fitness สาขาอารีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจที่เข้ามาเทรนกับเรากับทีมงาน Fit Design Fitness นะครับสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมและถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ